สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูพัชรีแก้วพระอกค่ะในเรื่องของกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ากลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้านะคะเป็นผลงานของท่านพระยาอุปกิตศิลปสารนิ่มกาญจนชีวะค่ะซึ่งท่านได้รับอิทธิพลมาจากกวีนิพนธ์เรื่อง Elegy Written in a Country Churchyard นะคะซึ่งเป็นของคุณโทมัสเกรย์ค่ะคุณโทมัสเกรย์คือกวีชาวอังกฤษที่มีชีวิตอยู่ในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่18นะคะโดยคำว่า Elegy จะหมายถึงการเขียนโคลงเพื่อกล่าวไว้อาลัยถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะ Churchyard หมายถึงสุสานค่ะดังนั้นการที่ท่านพระยาอุปกิตศิลปสารได้ตั้งชื่อว่ารำพึงในป่าช้าจึงเป็นการใช้ชื่อเรื่องแบบเดียวกับที่คุณโทมัสเกรย์ได้ตั้งเอาไว้เลยค่ะแต่ทว่าท่านพระยาอุปกิตศิลปสารนะคะได้แต่งเรื่องนี้ออกมาจากบทประพันธ์ที่เป็นต้นฉบับที่แปลแล้วของคุณเสถียรโกเศศค่ะมีการนำมาปรับให้กลายเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยด้วยนะคะโดยแต่งออกมาเป็นกลอนดอกสร้อยจำนวน33บทค่ะคราวนี้นะคะก็จะมีการนำคาถามุขของท่านตรีนาคประทีปมาใช้ประกอบค่ะบทคาถามุขนะคะเป็นบทที่กล่าวก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวหรือเนื้อหาของการรำพึงในป่าช้าค่ะดังนั้นคุณครูจึงขออนุญาตยกบทคาถามุขมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเด็กๆสามารถอ่านไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะดังได้ยินมาสมัยหนึ่งผู้มีชื่อต้องการความวิเวกเข้าไปนั่งอยู่ณที่สงัดในวัดชนบทเวลาตะวันร้อนๆจนเกิดเสียงระฆังย่ำบอกสิ้นเวลาวันฝูงโคกระบือและพวกชาวนาพากันกลับที่อยู่เป็นหมู่ๆเมื่อสิ้นแสงตะวันแล้วได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดเรไรกับเสียงเกราะในคอกสัตว์นกแสบจับอยู่บนหอระฆังก็ส่งสำเนียงณที่นั้นมีต้นไทรต้นโพสูงใหญ่ตายต้นล้วนมีเนินหญ้ากล่าวคือที่ฝังศพต่างๆอันแลเห็นด้วยเดือนฉายศพในที่เช่นนั้นก็เป็นศพชาวไร่ชาวนานั่นเองผู้มีความรู้สึกเยือกเย็นแล้วรำพึงในหมู่ศพจึงเขียนความในใจออกมากันดังนี้ถ้าเด็กๆเปิดไปดูในตัวบทนะคะเด็กๆจะเห็นเลยว่าในเนื้อหาของตัวบทกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ามีความสอดคล้องกับตัวบทในคาถามุขเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะหรืออาจจะกล่าวได้ว่าบทคาถามุขนี้เป็นเหมือนการสรุปเรื่องหรือเป็นเหมือนการกล่าวเปิดเพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจในตัวบทหรือเนื้อหาของกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ามากขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันในส่วนของลักษณะคำประพันธ์ที่เราใช้ในการแต่งกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ากันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าจะถูกแต่งด้วยกลอนดอกสร้อยค่ะลักษณะของกลอนดอกสร้อยนะคะจะมีดังนี้ค่ะคือมีคำนำหน้า1คำในวรรคแรกนะคะตามด้วยคำว่าเอ่ยค่ะโดยเราจะมีการซ้ำคำที่1และคำที่3เป็นคำเดียวกันค่ะดังนั้นวรรคแรกของกลอนดอกสร้อยนะคะจะมีเพียง4คำค่ะเช่นเด็กเอ๋ยเด็กน้อยดอกเอ๋ยดอกไม้วังเอ๋ยวังเวงวิเอ๋ยวิเวกเป็นต้นค่ะส่วนในวรรคอื่นๆนะคะก็จะมี8คำเหมือนกับกลอนสุภาพทุกประการค่ะแต่ทว่าในตอนจบนะคะจะต้องลงด้วยคำว่าเอ๋ยค่ะเรามาดูเนื้อเรื่องโดยย่อของกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ากันดีกว่าค่ะเนื้อเรื่องของกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าเริ่มต้นที่ผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปอยู่ที่ป่าช้าในชนบทและมองลงมาเห็นผู้คนชาวนาทั้งหลายกำลังเดินทางกลับบ้านพระอาทิตย์กำลังจะตกดินชายผู้นั้นได้อยู่ในป่าช้าและมองบรรยากาศรอบตัวจนในที่สุดพระอาทิตย์ก็ลับฟ้าไปแล้วหลังจากนั้นเสียงที่เขาได้ยินมีเพียงเสียงของนกแสกเสียงของกองไฟเสียงของเกราะในคอกสัตว์และเสียงของหมาไน่ที่เห่าหอนยามราตรี
ชายผู้นั้นจึงมองไปรอบๆตัวของเขาและพบว่าบริเวณรอบตัวของเขาเต็มไปด้วยหลุมฝังศพมากมายจึงเกิดความรู้สึกสังเวชใจสลดใจและปลงอนิจจังในชีวิตของตนเองพร้อมกับรู้สึกว่าชีวิตของเราช่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเราแน่นอนและคนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนร่ำรวยดีหรือเลวทุกคนก็มีจุดจบอยู่ที่เดียวกันที่ป่าช้านั่นจึงเกิดเป็นเรื่องราวของกรดอกสร้อยรำพึงในป่าช้านั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้รับรู้เรื่องราวของกรดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าไปแล้วนะคะลองมาวิเคราะห์คุณค่ากันดีกว่าค่ะคุณค่าของกรดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าในด้านแรกนะคะก็คือด้านวรรณศิลป์ค่ะวรรณศิลป์คือลักษณะที่ผู้แต่งใช้เพื่อสื่อสารทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นซึ่งในเรื่องนะคะก็มีลักษณะเด่นอยู่หลากหลายรูปแบบเลยค่ะเริ่มจากเรื่องของการเลือกชนิดของคำประพันธ์ค่ะผู้แต่งเลือกแต่งด้วยกรดอกสร้อยซึ่งเหมาะสมในการใช้รำพึงรำพันความรู้สึกค่ะที่สำคัญกว่านั้นคือใช้คำที่เข้าใจง่ายกระทัดรัดสื่อความหมายชัดเจนค่ะเช่นยามเอ๋ยยามนี้ปัทภีมืดมัวทั่วสถานอากาศเย็นเยือกหนาวคราวิการสงัดปานป่าใหญ่ไร้สำเนียงเห็นไหมคะถ้อยคำบ่งบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเราสามารถเข้าใจได้โดยไม่จำเป็นต้องไปแปลอะไรให้ยุ่งยากค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้โวหารภาพพจน์โวหารภาพพจน์คือการเลือกภาพพจน์มาใช้เพื่อทำให้เกิดจินตภาพเกิดความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการใช้สรรพพจน์หรือการเรียนเสียงธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นในบทที่ว่าวังเอ๋ยวังเวงหงังเงงย่ำค่ำระคังขานฝูงวัวควายฝ้ายลาทิวาการค่อยๆผ่านท้องทุ่งมุ่งถิ่นตนเราจะเห็นว่ามีการเล่นคำว่างังเงงซึ่งเป็นการเรียนเสียงของระคังนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการใช้เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะเสียงเดียวกันเพื่อเป็นการเล่นเสียงสระเสียงพยัญชนะด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาและด้านสังคมค่ะคุณค่าด้านเนื้อหาคือเป็นเรื่องราวที่ใช้ในการสอนและอบรมให้เรารู้สึกตระหนักในคุณค่าของตัวเราเองซึ่งสะท้อนภาพของสังคมและค่านิยมในสมัยนั้นได้ด้วยค่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณค่าด้านเนื้อหาของเรามีอะไรกันบ้างเริ่มจากความเป็นอนิจจังค่ะเพราะป่าช้าเป็นที่ฝังศพนะคะคนทุกคนล้วนแล้วแต่ไปบรรจบที่ป่าช้าเนื่องจากเราไม่มีทางหนีความจริงของโลกใบนี้นั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและมรณะนั่นเองค่ะซึ่งสอดคล้องกับหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ที่ใดความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่อำนาจไม่ใช่วาสนาไม่ใช่การแสวงหาความสุขในทางโลกแต่ทว่าหมายถึงความสุขสงบความเรียบง่ายของชีวิตการที่เรามีชีวิตอยู่กับคนที่เรารักและห่วงใยเรานั่นคือความสุขของชีวิตแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ญาติมิตรหรือครอบครัวแต่สิ่งที่ติดตัวของเราไปตลอดก็คือความดีนั่นเองเพราะชีวิตของเราสั้นนักเราจึงต้องทำความดีเอาไว้คนรุ่นหลังได้จารึกความดีแม้บนหลุมศพของเราก็ตามเรื่องต่อมานะคะก็คือในส่วนของการรู้จักปลงและปล่อยวางในชีวิตค่ะไม่มีอะไรค่ะที่เป็นของเรา 100% อย่างที่เราพบในเรื่องนะคะผู้เขียนมองว่าแม้แต่พ่อแม่ลูกเมียครอบครัวเมื่อเราตายเราก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นจนหมดทรัพย์สินอัญมณีหรือแม้แต่วิชาความรู้ที่เรามีอยู่เมื่อเราตายฝ
ังร่างลงบนดินเหล่านั้นก็จะไม่สามารถนำสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปได้ดังนั้นเราควรรู้จักปลงและปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เย่อหยิ่งถือตัวเองว่าเหนือกว่าใครชีวิตของเราล้วนแล้วแต่เดินทางไปบรรจบที่เดียวกันคือในหลุมศพดังนั้นชีวิตเราจึงไม่ควรประมาทค่ะหากเราใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมไม่ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่เราก็จะไม่กลัวในเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือล้อเล่นกับความตายไม่ได้สอนให้เราไม่เกรงกลัวความตายนะคะแต่ทว่าสอนให้เรารู้ว่าความตายอาจจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเราจึงควรใช้ชีวิตให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์ให้เรารู้สึกว่าหากเราต้องตายไปเราจะไม่เสียใจกับชีวิตที่มีอยู่ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของข้อคิดที่เราได้รับจากเรื่องกันบ้างดีกว่าค่ะข้อคิดประเด็นแรกนะคะก็คือคนเราเกิดมาควรจะสร้างความดีเอาไว้ค่ะอย่างที่เราทราบนะคะว่าเมื่อเราตายไปเราไม่เหลืออะไรไว้ให้คนรุ่นหลังเลยค่ะเนื่องจากวัวควายเมื่อตายแล้วยังมีเขายังมีหนังที่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แต่มนุษย์เราไม่เหลืออะไรเลยร่างจะถูกฝังลงจมดินดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทิ้งเอาไว้เป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ก็คือความดีความเลวของเราค่ะเราต้องการให้คนรุ่นหลังหรือลูกหลานของเรากล่าวถึงเราเช่นไรเราก็ปฏิบัติเช่นนั้นดังนั้นข้อคิดในเรื่องนี้จึงบอกว่าเราเกิดมาทั้งทีควรจะสร้างความดีเอาไว้นั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะชีวิตเป็นอนิจจังทั้งสิ้นดังนั้นเราอย่าประมาทค่ะเพราะความประมาทเป็นหนทางไปสู่ความตายและการที่เราประมาทในการดำเนินชีวิตจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไรค่ะชีวิตของเรามีค่าค่ะและชีวิตของคนทุกคนก็มีค่าอย่างเท่าเทียมกันด้วยค่ะดังนั้นจึงสอดคล้องกับข้อคิดในข้อที่3ก็คือไม่ว่าเราจะเป็นคนชนชั้นสูงหรือบุคคลที่เป็นชนชั้นต่ำก็ตามล้วนแล้วแต่มีความเป็นคนเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคอย่างเท่ากันในเรื่องของความตายค่ะแต่ทว่าก็มีความเหลื่อมล้ำกันอยู่เล็กน้อยซึ่งเป็นการสะท้อนค่านิยมของคนในสมัยนั้นนั่นก็คือหากคนที่ตายเป็นคนที่มีฐานะหรือมีคุณงามความดีมากมายก็มักจะมีคนสร้างอนุสรณ์หรือมีคำจารึกสวยหรูอยู่ที่บนหน้าหลุมศพแต่หากเป็นชาวนายากไร้หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรก็ไม่มีใครจะจารึกหลุมศพให้หรือบางครั้งแม้แต่หลุมฝังศพก็ถูกฝังอย่างลวกๆด้วยเช่นกันข้อต่อมานะคะเพราะคำประพันธ์ที่เราเห็นเป็นคำประพันธ์ที่ไพเราะค่ะดังนั้นบทประพันธ์ที่ไพเราะจะสามารถทำให้ผู้ฟังคล้อยตามความคิดของผู้แต่งและเป็นเครื่องจูงใจทำให้คนเราสามารถกระทำความดีได้เพราะกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าทำให้เราเห็นสัจธรรมของชีวิตและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่วันตายไม่ว่าความตายเหล่านั้นจะมาในรูปแบบใดเราก็จะไม่เกรงกลัวเพราะเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสมกับที่ผู้เขียนได้รำพึงเอาไว้ในป่าช้านั่นเองค่ะการเรียนรู้ในเรื่องของกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ